คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีคิวทดสอบ Mazda 2โฉมใหม่นะครับแน่นอนครับเทคโนโลยี Sky Active ทั้งคันนะครับแล้วก็ยังเป็นอีโคคาร์รุ่นแรกนะครับที่มากับเครื่องยนต์ดีเซล 1.5 ลิตรระยะทางประมาณ180กิโลเมตรนะครับขับขึ้นไปทางดอยตุงนะครับแล้วก็แม่สายนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้สมรรถนะเจ้า Mazda 2โฉมใหม่กระโดดเด็ดโดนใจขนาดไหนครับตามผมมาเลยเข้ามานะคะ Motoring on Air ในช่วงของ Motoring Test Drive ค่ะคุณโก้ก็มีโอกาสไปเทสมาในช่วงนี้นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมก็คือ Mazda 2เป็น 1.5 Clean Diesel Sky Active ครับก็เรียนไว้ก่อนนะครับสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ย Mazda ก็พยายามยังไม่พยายามสื่อสารกันตลาดตอนนี้นะครับก็ยังไม่บอกกำหนดเวลาในการทำตลาดนะครับสำหรับตัวรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 1.3 ลิตรนะครับเพราะว่า Mazda ให้เหตุผลว่ามันยังไม่ผ่านเรื่องของอัตราการปล่อยไอเสียนะครับคือการเข้าโครงการ EcoCar Phase 2เนี่ยคุณผู้ชมนะครับเขาจะมีมาตรฐานเข้มงวดมากมายเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันนะครับต้องไม่ต่ำกว่า23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับรวมถึงการปล่อยไอเสียหรือว่า CO2 เนี่ยต้องไม่เกิน100กรัมต่อกิโลเมตรซึ่งมาทราบบอกว่าตอนนี้เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับต้องพัฒนาอีกหน่อยหรือต้องรอเวลาอีกหน่อยตอนนี้ขอขายกับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลก่อนนะครับซึ่งเป็นดีเซล Sky Active D ขนาด 1.5 ลิตรนะครับก็ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับสำหรับรถยนต์นั่งขนาดเล็กกับการวางเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ขายอย่างเป็นทางการในเมืองไทยนะครับโดยค่ายผู้ผลิตรถยนต์อย่าง Mazda 2นะครับจริงๆปลายปีที่แล้วในงาน Motor Expo เนี่ยนะครับ Mazda ก็นำ Mazda 2เนี่ยมาเผยโฉมแล้วก็แจ้งราคาระดับราคาคร่าวๆให้กับเซลล์หรือพนักงานขายเนี่ยที่อยู่ใน Motor Expo นะครับว่าจะแบ่งเป็น3รุ่นย่อยแหละแจ้งระดับราคามาแล้ว 600,000 กว่าไปจนถึงเกือบ 800,000 นะครับจนเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีก1ครั้งนะครับแล้วก็แจ้งราคาชัดเจนเลยนะครับใน3รุ่นย่อยนะครับมีให้เลือกทั้งตัวถังแฮทช์แบ็ค5ประตูแล้วก็ซีดานนะครับเริ่มต้นที่รุ่นย่อยแรกนี่นะครับราคาเริ่มต้น 675,000 บาทครับขยับขึ้นมารุ่นกลางเนี่ย 735,000 บาทแล้วก็ตัวท็อป 790,000 บาทนะครับก็ถือว่าไม่ถูกค่ะนะราคาไม่ถูกถ้าเทียบกับการเป็น B car หรือการเป็น B car ที่เสียภาษีสรรพสามิตระดับ Eco car ค่ะนะครับ Mazda เนี่ยเข้าโครงการ Eco car Phase 2นะครับจริงๆต้องเสียสรรพสามิต 14% นะครับผ่านเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดเนี่ยจะได้เสียภาษีสรรพสามิต 14% แต่ว่าภาษีสรรพสามิต 14% เนี่ยมันจะเริ่มใช้ตั้งแต่1มกราคมนะครับปี2559นั่นคือปีหน้าฉะนั้นปีนี้เนี่ยต้องเสียภาษีสรรพสามิต 17% ตาม Eco Car Phase แรกไปก่อนนั่นหมายความว่าอะไรครับปีหน้า59ราคาน่าจะลดลงมาจากการเก็บภาษีที่ถูกลง 3% ก็อาจจะประมาณแถวๆ 20,000 บาทนะครับ 12,000 บาทอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับโอเคแต่ราคาขายเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการนะครับเป็น B car ถ้าเทียบกับ B car ด้วยกันหรือว่า Sub Compact เนี่ยคุณผู้ชมนะอย่าง Vios นะครับอย่าง Jazz อย่าง City ก็ถือว่าสูงกว่าค่ะนะครับหรือถ้าเทียบกับการเป็นพวก Eco carเพราะคุณเสียภาษีอีโคคาร์เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าโครงการอีโคคาร์เนี่ยก็สูงกว่าเยอะแต่สูงกว่ามันมีที่มาที่ไปจากเทคโนโลยีที่ Mazda เขาใส่มาให้เต็มๆเลยโดยเฉพาะเครื่องยนต์คลีนดีเซลเนี่ย Mazda เนี่ยพยายามสื่อสารมากเลยว่าเป็นอนาคตของโลกเป็นเครื่องยนต์ที่ดีมากๆครับทั้งเรื่องของให้กำลังที่ดีกว่านะครับ
กินน้ำมันน้อยกว่าปล่อยไอเสียน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซินเมื่อเทียบในพิกัดเดียวกันนะครับเขาก็มีข้อมูลมานำเสนอเยอะแยะมากมายนะครับคือตัวน้ำมันดีเซลเนี่ยเนื้อน้ำมันเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยตัวเนื้อน้ำมันเขาเนี่ยเขาก็ให้พลังงานมากกว่าน้ำมันเบนซินอยู่แล้วนะครับให้ค่าพลังงานมากกว่าอยู่แล้วเมื่อเทียบในปริมาณเท่ากันเมื่อมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่พัฒนาใหม่เดี๋ยวนี้นะครับดีเซลก็แน่นอนนะครับระบบฉีดจ่ายโดยตรงเข้าสวงของไม้เนี่ย direct injection อยู่แล้วนะครับมีวาล์วแปรผันเข้ามาะนะครับมีเทอร์โบแปรผันเข้ามาะนะครับเทอร์โบก็มีหลายรูปแบบนะครับมีเทอร์โบแปรผันเข้ามานะครับมีระบบบริหารจัดการพลังงานมี ECU ควบคุมการสั่งงานต่างๆให้แม่นยำเนี่ยก็เลยเป็นเครื่องยนต์ที่ดีเลยอ่ะที่คลีนที่คลีนเลยก็คือให้ทั้งแรงเรี่ยวแรงที่ดีกินน้ำมันน้อยแล้วก็ประหยัดน้ำมันจากการลองขับนะครับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรื่องเอาเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันก่อนเลยก็ได้ผมขับลองวัดเนี่ยช่วง60กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยนะครับโอ้โหขับตะบึงเลยนะรีบกลับโรงแรมแล้วไงฉันเห็นละตะบึงกันทุกคนอ่ะก็ประมาณ120 140นะครับตัวเลขหน้าจอเมื่อถึงโรงแรมเนี่ยคุณผู้ชมยังมีให้เห็นอยู่ประมาณ 5.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรคือหน้าจอเขาจะแสดงเป็นแบบยุโรปไงเขาจะแสดงเป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรคอนเวิร์ตกลับมาเป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็เป็น 17.8 กิโลเมตรต่อลิตร 17.8 กิโลเมตรต่อลิตรนี่ขนาดขับแบบเหยียบๆนะฉะนั้นถ้าคุณขับธรรมดาใช้ชีวิตประจำวันธรรมดานอกเมืองเนี้ยสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับโอ้โห18กิโลเมตรต่อลิตร20กิโลเมตรต่อลิตรไม่หนีไปไหนฮะนะครับก็ถือว่าประหยัดจริงตามที่เขาคุยแต่ไม่ๆจริงๆเขาคุยว่าของเขาเนี่ยประหยัดระดับ26กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนนะมันก็ทดสอบในห้องทดลองทดสอบตามเงื่อนไขอะไรของเขาไอ้ตัวเลขที่เขาเคลมเนี่ยนะครับ2626กว่าๆ26กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเป็นตัวเลขที่โฆษณาแต่เอาละพอทำได้จริงเนี่ยได้สัก17 18จากการขับโหดๆแบบเนี้ยก็ถือว่าสอดคล้องอยู่ก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยนะครับบุคลิกของเครื่องยนต์ดีเซลมันแรงมันจะมาแบบเขาเรียกใช้ว่าเนียนๆมันไม่ถึงกับแบบพุ่งกระชากดุดันเบนซินมันก็เหมือนกับแบบพวกเด็กวัยรุ่นอ่ะเบนซินมันจะแบบหุนหันพันแล่นตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บมาเร็วไปเร็วใช่ไหมแต่ดีเซลนี่เหมือนผู้ใหญ่สุขุมนุ่มๆไปแล้วก็ค่อยๆแบบใช่แต่ว่ามันไม่อืดไงแต่ว่ามันรู้สึกได้เพราะมันมีพลังมันจะมาแบบนวลๆเนียนๆไปแต่ว่าที่สำคัญคือมาซ่าเขาเซตเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งด้วยคือเขาพยายามไม่เซตให้คันเร่งเนี่ยตอบสนองเร็วไปคือบางรุ่นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครขับวีโก้บ่อยๆตัวต้าไฮลักวีโก้บ่อยๆเหยียบคันเร่งลงไปนิดเดียวรถพุ่งเลยนะครับคือขอไปที่เทียบกับคนละเซกเมนต์หรือแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนภาพของความเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ขับวีโก้อยู่ด้วยคือค่ะอย่างโตโยต้าเนี่ยเซตเลยเหยียบคันเร่งลงไปปุ๊บรถตอบสนองทันทีพุ่งทันทีนะครับแต่อย่างหลายๆค่ายหรืออย่าง Mazda กับ Mazda 2เนี่ยพอเหยียบคันเร่งลงไปปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้มันตอบสนองรวดเร็วเกินไปนักคือไม่รีบ1คืออาจจะเป็นเรื่องของถ้ามันตอบสนองเร็วไปคุณตุ่นมันกินน้ำมันแล้วก็รวมถึงปล่อยมลพิษไอเสียเยอะด้วยก็จะไม่ผ่านมาตรฐานที่เขากำหนดอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ยืนยันว่าไม่อืดคุณผู้ชมขับไปได้นวลๆเนียนๆการทดสอบเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปที่พัดตำหนักดอยตุงด้วยทางชันๆทางโค้งๆเนี่ยนะครับโอ้โหมันถ้าเป็นพวกซับคอมแพควางเบนซิน 1.5 ส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT ทำไม่ได้ขนาดเนี้ยนี่เป็นดีเซล 1.5 ลิตรประกบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยมันไปได้แบบเพลินๆผิวๆสบายๆครับไม่ต้องเข็นไม่ต้องเร่งจังหวะอาจจะมีจังหวะคลิกดาวนิดหน่อยนะครับแต่มันก็พุ่งไปแบบสบายๆบวกกับช่วงล่างการทรงตัวที่ต้องบอกว่าเป็น best in class อาจจะสูสีกับพวก Ford Fiesta นะฮะเรื่องการทรงตัวเรื่องความหนึบนี่หนึบมากนะครับหนึบมากบางคนบอกอาจจะกระด้างไปนิดๆแต่ผมว่าไม่เป็นไรเลยนะครับหนึบกำลังดีมากๆแล้วก็จุดเด่นอีกประการนึงของ Mazda 2ใหม่ก็อยู่ที่เรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารค่ะแล้วก็เงียบถ้าเทียบกับ Mazda 2โฉมเก่าเนี่ย
โอ้คนละเรื่องเลยตัวเก่านั้นแบบมาสปอร์ตเต็มที่เลยะนะครับทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องช่วงล่างเรื่องของการควบคุมแรงต่างตัวนี้พัฒนาขึ้นมาสุขุมนุ่มลึกมากขึ้นการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ดีเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่อยู่ในตัวท็อปนะครับเป็นคล้ายๆ Head Up Display ของ BMW นะครับก็คือจะอยู่หลังพวงมาลัยอยู่ระดับสายตาของคนขับนะครับค่ะอยู่ตรงก่อนถึงกระจกบังลมหน้านะครับก็จะแสดงเรื่องข้อมูลการขับขี่หรือความเร็วทำให้เราไม่ต้องละสายตานะครับเนี่ยก็เป็นการตกแต่งภายในที่อารมณ์รถยุโรปเลยนะครับยิ่งตัวท็อปเนี่ยมีระบบต่างๆมาสด้าเรียก MZD Connect นะครับมีหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วมีปุ่มควบคุมอยู่ตรงคอนโซลกลางก็คล้ายๆพวก iDrive ของ BMW นะครับจะเสียนิดเดียวคือก็ยังเป็นรถที่เล็กอยู่นั่งด้านหลังก็ยังแคบอยู่นะครับนิดนึงขับทั้งตัวแฮชแบ็กแล้วก็ตัวซีดานนะครับก็คล้ายๆมาสด้า3อยู่แล้วคือผมชอบซีดานมากกว่ายิ่งด้วยรูปทรงด้วยขับตามๆกันไปเนี่ยเห็นท้ายของทั้งสองคันค่ะรู้สึกว่าซีดานสวยกว่าครบกว่าอันนั้นหนึ่งสองแล้วพอขับจริงเหมือนซีดานจะสมดุลลงตัวกว่าเรื่องการทรงตัวนะครับก็เป็นจุดเด่นของมาสด้า2ใหม่นะครับซึ่งย้ำอีกทีถ้าราคาเนี่ยมันไม่ได้ถูกเหมือนอีโคคาร์แน่ๆแต่เทียบกับสิ่งที่เขาให้มานะคุณผู้ชมอย่างตัวท็อปเนี่ย 7.9 แสนนะครับตัวรองท็อปเนี่ย 7.35 ค่ะผมถ้าผมมานั่งดูเองนะรถสมรรถนะขนาดนี้เนี่ยคือตัวท็อป 7.9 เนี่ยคุณจะได้อะไรได้ล้ออลอยขอบ16นิ้วค่ะได้ไอ้ระบบ MZD Connect แล้วก็ไอ้หน้าจอที่ผมว่าต่างๆเนี่ยมาครบนะค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะอันเนี้ยเป็นเด่นๆที่ต่างกันค่ะนะครับซึ่งเพิ่มตังค์อีกตั้งเท่าไหร่อ่ะ 60,000 60,000 เพิ่มอีก 60,000 ใช่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมซื้อรุ่นกลางพอ5เกือบ 60,000 น่ะ5.5 นะครับก็เป็นผมซื้อรุ่นกลางพอเพราะว่าไอ้พวกออปชันที่มาเต็มขนาดนั้นผมถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้งานไม่ได้ต้องการใช้งานในระดับราคาที่เพิ่มอีกตั้ง 55,000 นะครับผมไม่ได้จำเป็นต้องการใช้งานครับผมถ้าเป็นผมซื้อรุ่นกลางพอนะครับถามว่าแพงไหมเกสูงกว่าชาวบ้านแต่สิ่งที่มาสด้าให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้ทั้งแรงดีประหยัดน้ำมันนะครับออปชั่นอะไรต่างๆการขับขี่ช่วงล่างการทรงตัวมันขึ้นไปเทียบชั้นรถยุโรปเลยนะครับฉะนั้นราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ได้ของดีหน่อยนะครับคือของดีและถูกไม่ค่อยมีอ่ะค่ะแต่ก็อยู่ที่ว่าแบบจะสมเหตุสมผลแต่สมเหตุสมผลดีไหมอย่างเงี้ยดีแล้วถูกไม่มีแต่ดีแล้วสมเหตุสมผลราคาสมเหตุสมผลนั้นมีโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวบายเอาบาทกันดีกว่านะคะยังไงมาแล้วบายเอาบายคือถ้าถามตัวผมตอนเนี้ยกลับมาด้านสองเนี่ยถ้าตัวผมเลยนะไลฟ์สไตล์ผมจริตผมตัวผมมันไม่ซื้อเพราะว่าเก่งเล็กมันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมแล้วนะครับอาจจะต้องมองรถที่ใหญ่กว่านั้นแก่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้ว ชราแล้วแต่ว่ารถดีอะไรอย่างที่บอกอันนี้เป็นตัวผมเนี่ยเก่งเล็กมันไม่เหมาะผมแล้วผมต้องหารถประเภทอื่นแต่ถ้าคุณจะต้องซื้อเก่งเล็กล่ะใช่แต่ถ้าคิดแทนผู้ชมเนี่ยมาดีขนาดนี้ครับซื้อไปได้เลยใครชอบเก่งเล็กขนาดนี้สมรรถนะขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมทิ้มไปเลยซื้อรุ่นกลางก็พอเว้นแต่ใครอยากได้ออปชันดีๆออปชันหรือเป็นคนแบบโอ้ฉันโอ้โซเชียลนะฉันต้องแบบว่าจัดเต็มใช่ๆก็จ่ายไปอีก 55,000 ใช่ๆนะคะก็ถ้าคิดแทนผู้ชมเนี่ยบายซื้อครับค่ะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคุณโก้บอกว่าซื้อได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะอยากลองขับแบบดีเซลนะแล้วก็ได้อารมณ์นะคะอีกมันเงียบนะคุณคือพอบอกดีเซลอย่าไปคิดว่ามันดังเหมือนพิกอัพนะไม่ใช่นะเราสั่งเงียบเลยบางทีถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นดีเซลไหมแต่อาจจะรู้อาจจะรู้นิดนิดเวลาเร่งคงเร่งเครื่องเนี่ยเสียงก็เข้ามาบ้างแต่เป็นเสียงแบบเสียงสุภาพเสียงละมุนไม่ใช่นักเกียรติไม่ได้รู้สึกเหมือนสมัยก่อนเสียงเพราะด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีสมัยก่อนเนี่ยเอาจริงๆค่ะขนาดรถกระบะขับผ่านหน้าบ้านเนี่ยดิฉันก็รู้แล้วตั้งแต่ปักซอยก็มีได้ยินตักมาแล้วเสร็จแล้วควันตามมาต่ออีกได้ยินละยุคใหม่ยุคสมัยเปลี่ยนแล้วครับเครื่องยนต์ดีเซลพัฒนาไปไกลมากแล้วครับค่ะอ่ะ
ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Mazda 2 1.5 Clean Diesel Sky Active ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะก็มีข่าวมาอัปเดตการเปิดตัว Chevrolet Trailblazer รุ่นใหม่แม่จะเป็นยังไงกลับมา